เฮียตือหนามเป้าเฮียตือหนามเป้าชื่อนี้ไม่ได้เป็นชื่อจริงของใครแน่นอนแต่เฮียตือหนามเป้าใช้ชื่อแอคเคาท์ว่าทันมาลัยทองเฮียตือน่ารักค่ะเฮียตือตรงไปตรงมาใช้ทั้งชื่อและนามสกุลตัวเองเมื่อเซิร์ชปุ๊บทันมาลัยทองคือใครทันมาลัยทองก็เป็นหนึ่งในรายชื่อ IO พันโททันมาลัยทองกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์เฮียตือของเราทวีตอะไรบ้างคะในแต่ละวันเฮียตือทวีตว่าพ่อคือผู้ให้และขยันติดแฮชแท็กมากเฮียตือติดแฮชแท็กLong live the king, save the king, อนุชนรักชาติศาสตร์กษัตริย์ราษฎรไทยใต้ร่มพระบารมีเรารักสถาบันพระมหากษัตริย์เรารักพระเจ้าอยู่หัวก็ไม่มีอะไรผิดปกติยกเว้นว่าเฮียตือขยันติดแฮชแท็กมากติดหลายแท็กแล้วก็มีรูปภาพประกอบสวยงามไม่ผิดค่ะที่เฮียตือสนับเป้าเฮียตือหนามเป้าหรือพันโททันมาลัยทองทวิตข้อความนี้ไม่มีอะไรผิดปกติราษฎรทั่วไปที่จงรักภักดีก็สามารถที่จะทวิตอะไรแบบนี้ได้ความผิดปกติก็คือมีการแสดงความจงรักภักดีด้วยข้อความเดียวกันเป็นพันพันข้อความโดยติดแฮชแท็กเหมือนกันเป๊ะใช้ภาพเดียวกันเป๊ะและข้อความก็ยังเป็นข้อความเดียวกันเป๊ะด้วยที่ท่านเห็นอยู่นี้คือเราแคปมาเศษเสี้ยวเดียวนะคะในความจริงก็คือพันพันแอคเคาท์ทวีตแบบเดียวกับเฮียตือหนามเป้าหรือพันโททันมาลัยทองประสิทธิ์เจียวกกยังเข้านอกออกในกองทัพและมีรูปคู่กับผู้บัญชาการทหารบกและทหารระดับสูงอื่นๆอีกมากมายเข้านอกออกในระดับไหนระดับนี้ค่ะนี่ภาพจาก Facebook ของประสิทธิ์เกียวกกเองนะคะไม่ปลอมแน่นอนภาพนี้ท่านอาจจะเห็นตัวคนไม่ชัดแต่ท่านเห็นบรรยากาศนี่คืองานวันสถาปนารอ31รออกองพันทหารราบที่กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์หรือที่เรียกว่าทหารหมวกแดงอันโด่งดังของลพบุรีงานวันสถาปนาหน่วยกำลังพลของกองทัพทหารไปไม่แปลกผู้ว่าไปก็ยังไม่แปลกแต่นักธุรกิจคนนี้เดินอยู่อย่างสง่าผ่าเผยท่ามกลางผบ.เหล่าทัพในงานสถาปนารอ31รออก็แสดงว่าเข้านอกออกในและมีความสนิทสนมกันจริงๆสนิทสนมกันระดับไหนระดับเข้าไปจัดคอร์สอบรมโซเชียลมีเดียวิธีบูสต์โพสต์วิธีสมัครทวิตเตอร์คนนี้ก็คือประสิทธิ์เจียวโก๊กนะคะในการอบรมหลักสูตรให้กับเหล่าจิตอาสาพระราชทาน904คนนี้ก็คือชินริศชินริศเจ้าของ S Planet โน้ตไว้ด้วยนะคะว่า S Planet บริษัท S Planetซึ่งเกี่ยวข้องกับประสิทธิ์เจียวกกชินฤทธิ์คนนี้เป็นรองประธานของ M Group ประสิทธิ์เจียวกกเป็นประธานของ M Group ชินฤทธิ์เจ้าของ S Planet ยังเป็นเจ้าของเพจที่เชียร์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลายเพจอีกด้วยนั่นคือพนิกาวานิชนะครับช่อเขาชี้แจงโดยรายละเอียดเยอะนะครับโอ้โหเมื่อวานแบบให้ภาพอินเวสติเกทีฟมากโอ้โหชัดเจนมากแล้วก็มาด้วยหลักฐานเต็มๆเลยซึ่งจริงๆแล้วเอกสารทั้งหมดเนี้ยมันหลุดออกมาเองนะคืออันนี้เขาไม่ได้ไปขุดมานะมันหลุดออกมาแล้วไม่มีใครปฏิเสธว่าเป็นของปลอมนะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนช่อเขาเอามาวิเคราะห์ให้ฟังอ่ะในกองทัพเขาชี้แจงว่าเขาทำจริงแต่ไม่ได้เป็นเรื่อง IO โจมตีฝ่ายตรงข้ามเขาทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไงแต่ในเอกสาร25หน้ามันมีฝ่ายขาว มีฝ่ายเทาดำด้วยนะฝ่ายเทาดำที่คอยให้ร้ายประชาชนที่รวมตัวกันคอยโจมตีฝ่ายชุมนุมคอยโจมตีคณะก้าวหน้าก้าวไกลฝ่ายขาวก็เป็นฝ่ายที่ยกย่องเทิดทูนอะไรก็ว่าแต่ว่ากลายเป็นว่าพอโดนจับผิดอย่างเงี้ยโดนแฉกระบวนการทั้งหมดอ่ะมันเป็นลดความชอบธรรมของไอ้ทวีตที่ถูกปั่นออกไปนะคนก็จะมองว่าอ้าวทั้งหมดนั้นคือปลอมเหรออุตส่าห์เชื่ออะไรอย่างเงี้ยผมว่าคนมองว่าปลอมมาตั้งแต่ต้นอยู่ซึ่งมันเสียหายไงเพราะว่าถ้าคุณสู้อย่างนี้แล้วคนไม่เชื่อรีทวีตของคุณอะไรเงี้ยมันไม่มีความหมายไงมันเป็นของปลอมไงถ้ามันของจริงเสมือนถึงจะมีน้ำหนักใช่ใช่แต่ในความเป็นจริงคือตอนที่รีทวีตแฮชแท็กประเภทนี้เนี่ยมันขึ้นแป๊บเดียวนะพอเลยเวลาเทศกาลมันก็ลงอ๋อผมเห็นใจนะผมเห็นใจเขาพยายามแต่ว่าเขาพยายามผิดวิธีกำลังพลใช่ไหมคือเป็นไปในการหมุนกำลังพลแล้วหาเบี้ยเลี้ยงนอกเวลาราชการหน่อยถ้าดูยศถ้าดูยศคนที่ทำเนี่ยเขาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็ถูกสั่งมาให้ทำอ่ะอันนี้ชัดเจนเลยใช่ไหมใช่คราวนี้แต่ว่าประเด็นคือ
กองทัพคำสั่งเวลาสั่งก็น่าสงสารนะสั่งว่าเวลาทวิตเนี่ยพยายามจะให้ข้อความซ้ำกันเดี๋ยวเขาจับได้ผมเห็นใจคุณชูวัฒน์นี่คือขาลงของฝ่ายขวาไงต้องช่วยแต่นี่มันกองทัพซึ่งผมแนะนำไปแล้วคืนนี้ผมมีโซลูชันให้เขานะว่าจะสู้กับ Twitter สู้มันยังไงเสนอไปที่ DEไม่ต้องมานั่งปั่นทวิตปลอมทวิตเตอร์ปิดเลยไม่คืออย่างนี้คุณมานั่งปั่นปลอมเนี่ยนะคุณยิ่งเสียหายคุณเอาคุณเสียหน้าตักตัวเองคุณเสียชื่อแล้วทำยังไงให้คุณชงดีอีปิดเลยโยนไปให้ผู้ที่พงปิดจริงๆคุณชูวัฒน์คุณสู้ในเกมเขาคุณก็แพ้สู้เด็กๆเกมเด็กๆอ่ะคุณก็แพ้แล้วปิดนี่มันเกมผู้ใหญ่เหรอแล้วปิดแล้วเกมดีอีโยนไปเลยปิดแล้วไม่คิดว่าเขาจะสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาได้เองอีกเรื่องนึงก็ค่อยว่ากันตอนนี้คืออย่างนี้ไม่ใช่มีอำนาจเป็นหัดใช้ใช่ไหมโอเคคุณประสิทธิ์พูดจาไม่ใช่ไปนั่งปั่น Twitter ปลอมๆแล้วโดนจับผิดว่าคุณประสิทธิ์เจียวกกนะฮะเมื่อวานนี้เร็วมากเขาบอกว่ายอมรับว่าตนเป็นคนพัฒนาบริษัททั้งหมดตามที่คณะก้าวหน้าได้กล่าวตนเองเนี่ยเป็นจิตอาสา904เรียนรู้พระมหากรุณาธิคุณของกษัตริย์รับสอนเรื่องโซเชียลที่โรงเรียนจิตอาสานี่เขายอมรับหมดเลยเนี่ยให้ทุกคนเรียนรู้ข้อจริงไม่หลงเป็นเหยื่อเฟคนิวส์รับอยู่เบื้องหลังทั้งหมดแต่ต้องออกมาเพราะถูกยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจคำถามคือตนทำผิดหรือวันนี้มาตัดขาตนทำไมทำลายผมทำไมเพื่อให้ประชาชนกลัวหรือนะเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏน้อยลงหรือหรือจะให้ตนหยุดตนอยู่ข้างหลังมานานวันนี้ขออยู่เบื้องหน้าครับเมื่อวานนี้ดราม่าแบบสุดๆอะครับและแกบอกอย่างนี้แกบอกว่าตนพร้อมนะฮะคณะก้าวหน้ากล่าวตนพร้อมบริษัทในเครือถูกกระทำโดยตรงขอถามคณะก้าวหน้าว่าที่แถลงข่าวเมื่อเช้านี้เพื่อหวังคิดจัดการคนรักสถาบันหรือเปล่าคืออย่างนี้ประเด็นคือว่าช่อเขาบอกว่าไอ้ทวิตแรกที่มันออเทนติกเนี่ยที่มันเป็นคนทวิตจริงเนี่ยมันไม่มีปัญหามันไม่ใช่ประเด็นเขาแค่บอกว่าทำไมมันมีเครือข่ายที่เหลือที่ปั๊มมันต่อใช่ประเด็นก็คือว่าคุณกำลังโกหกใช่ไหมประเด็นก็คือว่าคุณกำลังจะสร้างแอปพลิเคชันบางตัวที่มาปั่นและทำให้เกิดภาวะการโกหกทั้งรักทั้งเกลียดทั้งอะไรต่อผู้ชุมนุมหรือต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เสร็จแล้วมันมีเมื่อวานนี้อีกภาพนึงซึ่งช่อเขาขึ้นจอขึ้นสไลด์โชว์มันมีภาพซึ่งเป็นทหารชั้นผู้น้อยนั่งใช้ Twitter มือถือกลุ่มกันทีเดียว 20-30 คนกองทัพก็บอกว่าอันนั้นเป็นเวลาส่วนตัวที่กองทัพที่พลทหารอะไรจะติดต่อกับครอบครัวเขาเสริมด้วยว่าทวิตเตอร์หาเมียเหรอแต่ว่าทุกคนก็ใช้ทวิตเตอร์หมดแล้วฮะก็ทวิตเตอร์ติดต่อกับครอบครัวมีใครต้องใช้ทวิตเตอร์หาเมียเหรอครับทวิตเตอร์มีเหรอครับมันมีเสริมด้วยนะคือทวิตเตอร์มันไม่มีฟังก์ชันโทรหาเมียติดต่อหาเมียนะแต่กองทัพเขามีเหตุผลเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าเขาไลน์แมสเซจหาเมียผ่านทวิตเตอร์ไม่เขาบอกว่าภาพดังกล่าวมันเป็นอีกช่วงนึงเป็นช่วงของการเรียนการสอนตามปกติของหน่วยทหารให้ฝึกใช้ทวิตเตอร์ให้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาพื้นฐานปฏิบัติการข่าวสารเป็นวิชา information operation ก็มันเป็นวิชา IO โอ้โหไปกันใหญ่คือหัดทำ IO ในวิชานี้เขาก็ยอมรับว่ามันมีมันเป็นส่วนหนึ่งเป็นอาวุธหนึ่งซึ่งสำหรับผมมันจ่อยไงคือกองทัพเนี่ยมาแพ้เด็กๆอย่างนี้ไม่ได้คือแบบมันเสียหน้ามากนะคือพูดจริงๆเนี่ยนะทำก็แพ้คือทำก็แพ้ไม่ทำดีกว่าทวิตเตอร์แข่งกับเด็กจุฬาเด็กธรรมศาสตร์ไม่ได้โดยพลทหารน่ะคุณสู้ในเกมเขาคือแบบคืออยากชนะนะกองทัพไปคุยกับพลเอกประยุทธ์ให้ออกแต่แซงกันเมืองนะไม่คือมันแต่ว่าอันนี้เสียหน้าเพราะว่าเขาก็จับผิดแล้วทวิตไอโอที่ออกมาแม้กระทั่งในเฟซมันก็ตลกครับมันก็ตลกมันเป็นบัญชีใหม่ๆซึ่งโผล่ขึ้นมาแล้วมันใครก็ไม่รู้ใช่แต่ว่ากองทัพมีพัฒนาการขึ้นไหมในการใช้ IO หรือใช้โซเชียลมีเดียไม่มีถ้าไม่มีก็เลิกทำเหอะก็ไปทำอย่างอื่นที่ถนัดไงผมว่าเขาก็พยายามรุกมากขึ้นนะมันเวิร์กแท็กอะไรแฮชก็ปั่นขึ้นนะแฮชแท็กเวิร์กผมเห็นด้วยเพราะว่าอันนี้บาลานซ์แฮชแท็กฝ่ายต่อต้านสถาบันซึ่งมีต่างหากคอนเทนต์มันเนี่ยมันต้องไปวัดกันที่ของจริงคอนเทนต์มันดูไม่ออเทนติกคือแฮชแท็กแต่ละคืนเนี่ยมันช่วยเพราะตื่นมาตอนเช้าเนี่ยนอกเหนือจากที่ผมเห็นแฮชแท็กของฝ่ายต่อต้านเนี่ยครับฝ่ายเชียร์เนี่ยก็มาและจะมีวันที่กองทัพเขาจะพัฒนาไปเรื่องถึงคอนเทนต์ได้ไหมไม่มีทางนะผมว่ายากคอนเทนต์ที่ไม่ออเทนติกเนี่ยมันดูรู้ไง